พามาทีนะก็ต้องแบบมาร้านแบบว่าคนไม่ค่อยรู้จักจะได้แบบว่ากระจายรายได้พื้นที่บ้างเนี่ยต่างๆค่ะฉันจะกินฉันจะกินกินกินจนกว่าพุงจะแตกเพื่อพวกเธอกินก่อนนะเกี๊ยวแซ่บแกไม่น่าเชื่อเลยอันนี้คือร้านที่10แล้วเว้ยคือวันนี้กะว่าจะเก็บสัก11ร้านแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเก็บแล้วก็ทำเป็นบล็อกนะตอนนี้อยู่ที่ถนนพูนผลซอย7นะตอนนี้ก็คือจะเป็นร้านโอต้าวจี้เปี่ยนนะเขาบอกว่าจะเป็นลักษณะเป็นอาหารพื้นบนภูเก็ตเว้ยก็จะมีใส่ทั้งแคบหมูทั้งเผือกแล้วเขาเรียกว่าหอยติบเป็นหอยเหมือนหอยตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะสั่งเป็นแบบพิเศษสุดก็คือพิเศษหอยใส่ไข่2ใบเพราะธรรมดาไม่ใช่ชั้นร้านนี้เปิด4โมงเย็นนะแกถ้าหาใน Google Map เขาบอกเปิดบ่าย3หาในวงในเปิด5โมงแต่โทรมาถามที่ร้านเปิด4โมงจ้าอ่ะโอเคเดี๋ยวไปนั่งรอเราเดี๋ยวสั่งเลยเพิ่งเปิดร้านพอดีตอนนี้4โมงเย็นจ้ะเอาเป็นพิเศษหอยครับแล้วสักไข่2ฟองอันนี้80บาทเอาพิเศษสุดๆไปเลยเดี๋ยวเราไปนั่งกินที่โต๊ะเดี๋ยวรอก่อนนะเดี๋ยวดูเขาทำแกเนี่ยโอต้าวมาเรียบร้อยแล้วแต่ก่อนอื่นนะขอบคุณแฟนคลับก่อนที่เมื่อกี้อยู่ดีๆแฟนคลับเขาจอดรถแล้วมาถ่ายรูปด้วยแล้วพอเขาถ่ายรูปเสร็จใช่ป่ะเขาวนไปซื้อเขาบอกว่าอยากให้ชิมมันเป็นถั่วอบแบบภูเก็ตที่แบบว่ามันมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกอร่อยมากเนี่ยเขาซื้อมาฝากน่ารักมากโคตรดีใจอ่ะคือแบบว่าเออดีใจที่พวกแกเอ็นดูฉันเลยอย่างนี้ขอบคุณที่รักกันนะเพราะฉะนั้นฉันจะกินให้พวกแกดูเหมือนเดิมโอเคไหมโอเคอันนี้คือโอต้าวนะก็คือจะเป็นคล้ายๆหอยทอดอย่างที่บอกคือเขาจะมีหอยติบหอยติบคือคล้ายๆหอยนางรมแล้วก็จะเป็นตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยมีเผือกมีแคบหมูมีไข่อะไรอย่างเงี้ยน่ากินป่ะแล้วตอนก่อนผัดพี่เขาถามด้วยว่ากินเผ็ดไหมฉันบอกว่ากินท่าทางเขาจะใส่พริกเยอะอยู่พอดูจากสีแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่ากินกับถั่วงอกดิบนะเดี๋ยวขอชิมแบบออริจินอลก่อนได้ไหมได้สิว้าวมันอร่อยตรงครับหมูเลยอ่ะจริงๆหอยก็สดนะหอยดีเลยมีความหนึบๆมันมีความคล้ายหอยทอดแต่รสมันจะกลางๆกว่าแล้วก็ไม่ต้องกินกับน้ำจิ้มก็ได้นะกินอย่างนี้ก็อร่อยเลยเดี๋ยวขอลองกับถั่วงอกดิบได้ไหมได้อันนี้ลองกินกับถั่วงอกดิบดูนะเข้ากันถ้าคนกินถั่วงอกดิบได้อะให้ลองดูแต่ถ้าเกิดใครอยากแบบปรุงพริกปรุงน้ำส้มใช่ไหมมีน้ำส้มด้วยก็ปรุงน่าจะปรุงเหมือนก๋วยเตี๋ยวตอนที่ไปกินที่ฉะเชิงเทราอารมณ์อย่างนั้นอะเอาเป็นว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งร้านโอต้าวถ้าเกิดใครอยากแบบมาภูเก็ตต้องมาลองกินเลยนะวันนี้ที่พาไปอะอาหารพื้นถิ่นเกือบทั้งนั้นเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอกันร้านสุดท้ายของวันนี้แต่ว่ายังไม่หมดวอล์กนะร้านสุดท้ายของวันนี้เนี่ยคือแค่วันแรกเดี๋ยวของวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีพาไปกินอีกน่าจะได้รวมมาแล้วประมาณ10กว่าร้านน่ามาภูเก็ตคราวนี้งั้นขอตัวกินก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันร้านปิดท้ายของวันนี้ละกันนะโอเคนะตอนนี้อยู่ที่หน้าโรงแรมบลูมังกี้เว้ยบูชีโคเทลเนาะแล้วก็ข้างล่างเขามีเป็นคาเฟ่ซึ่งเกรซบอกว่าเค้กที่เนี่ยคาเฟ่ที่เนี่ยดีงามตอนนี้เรารออีกร้านนึงเปิดอยู่เพราะเขาเปิดตอนเย็นประมาณ6โมงครึ่งใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปนั่งกินกาแฟกินเค้กเบาๆรอก่อนเขาบอกมีซิกเนเจอร์มีเค้กแบบอะไรที่ไทยๆด้วยแบบพวกอะไรลอดช่องอะไรอย่างเงี้ย wow. เข้าไปในร้านกันเลยดีกว่าไปจ้า
แกเขาเป็นร้านแบบคาเฟ่น่ารักมากแล้วเค้กแต่ละอย่างน่ากินเดี๋ยวสั่ง3ชิ้นระหว่างแบบรอไปร้านสุดท้ายเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปข้าวต้มโกเบนไงซึ่งเขาเปิด 6:30 ตอนนี้มีเวลาอยู่ประมาณชั่วโมงกว่าก็คือชื่อร้านว่า Neighborhood Cafe by Origami อยู่ข้างใต้โรงแรม Blue Monkey Boutique Hotel เลยเอาเบาๆก่อนเอาอเมริกาโน่ไม่ใส่น้ำตาลนะครับแล้วก็อันนี้ชอบส่วนตัวคือคัสตาร์ดเค้ก1นะครับแล้วก็เอาเป็นนี่เขามีนี่เค้กลอดช่องเค้กลอดช่องแล้วก็มีเค้กข้าวเหนียวดำเป็นเค้กมะพร้าว3ชิ้นพอเบาๆนะเดี๋ยวรอละกันว่าน่ากินขนาดไหนจ้ะแกเค้กน่ากินมากจริงๆอันนี้คือเขาจะมีกะทิให้ด้วยนะอันนี้จะเป็นเค้กข้าวเหนียวดำเว้ยแกแล้วเป็นแบบเค้กมะพร้าวนี่ wow. ข้างล่างดำๆฉันคิดว่าน่าจะเป็นมูสข้าวเหนียวดำดาว่าแล้วเวลากินเขาบอกเดี๋ยวให้ราดน้ำกะทิลงไปอันนี้เค้กลอดช่องไม่เคยเห็นเว้ยขอชิมน้ำนิดนึงอุ้ยสีน้ำตาลตะหนดแน่เลยข้นมากเฮ้ยน้ำตาลตะหนดอร่อยมากหวานมันแล้วหอมนี่แล้วดูเค้กลอดช่องดูชั้นลอดช่องWow. ไม่ต้องสงสัยนะว่าดีดเพราะว่าเจอของหวานดีเป็นปกติอยู่แล้วแล้วข้อสุดท้ายเนี่ยตอนแรกเป็นคัสตาร์ดเค้กพอสั่งไปสั่งมามาถึงเสร็จอ๋อเค้กหม้อแกงคือเขามีหอมเจียวมาให้ด้วยนี่เค้กข้าวเหนียวดำที่เป็นแบบเค้กมะพร้าวนะแล้วกับเค้กลอดช่องอันนี้105บาทส่วนตัวที่เป็นหม้อแกงอ่ะ95บาทอเมริกาโน่ไม่ใส่น้ำตาลเหมาะกับการกินเค้กก็กินกาแฟขมๆอันนี้60บาทมาชิมเลยชิมเลยเริ่มที่นี่ข้าวเหนียวดำนะราดกะทิราดกะทิข้าวเหนียวดำอ่ะไม่รู้รสมากแต่กะทิเหมือนมีกลิ่นควันเทียนแล้วมะพร้าวน้ำมะพร้าวหอมมากขอทำได้ไหมได้หรืออันนี้ก็ดีแต่ฉันคิดว่าฉันน่าจะถูกใจรสช่องมากเดี๋ยวมาชิมที่เค้กรสช่องอ่ะมีความรู้สึกแบบตัวน้ำตาลตะหนดมันหอมมากรสช่องก็คือกลิ่นรสช่องแล้วตรงที่เนี่ยเหมือนเป็นนมมันเป็นเบสคล้ายๆนมเหมือนกับที่ผสมกันเฮ้ยถ้าถามปลื้มสองอันนี้นะรสช่องมาแกต้องสั่งอันนี้คือดีมากคอยคำคอยคำมีความสุขอ่ะเค้กรสช่องคือดีเดี๋ยวมาที่เค้กหม้อแกงนะเค้กหม้อแกงกับหอมเจียวแกหม้อแกงคือหวานมันมากเป็นหม้อแกงไข่เราเค้กมันนุ่มๆหวานมันกำลังดีแล้วกินกับหอมเจียวเออดันเข้ากันว่ะมานะห้ามพลาดเลยนะฉันชอบมากเลยคือเค้กหม้อแกงต้องสั่งกับเค้กลอดช่องขอกินก่อนนะจ๊ะเราเดี๋ยวเจอกันที่ร้านโกเบนเลยโอเคจ้ะมาถึงร้านที่12ของบล็อกนี้นะตอนนี้อยู่ที่แยกปฏิพัทธ์กระบี่เพราะว่ามันเป็นเส้นที่ถนนกระบี่กับถนนปฏิพัทธ์ตัดกันพอดีแล้วร้านนี้อยู่ตรงหัวมุมอยู่ตรงไฟแดงเลยก็คือร้านโกเบนข้าวต้มแห้งนะเขาบอกเปิด 6:30 นี่คือ6:00 นิดๆใช่ไหมแกคือคนนั่งรอเต็มร้านแล้วอะร้านข้าวต้มร้านนี้เขาบอกว่าดังเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามาภูเก็ตต้องกินแกถ้าเกิดเขาบอกว่าต้องกินฉันก็ต้องกินปะเอาเป็นข้าวต้มแห้งนะครับธรรมดา1นะครับแล้วก็เอาเป็นข้าวเหลาเลือดหมูจัมโบ้1แล้วเป็นข้าวต้มแห้งโกเบนจัมโบ้อีก1แล้วก็หมูกรอบจานนึงครับเราสั่งไปเรียบร้อยแล้วใช่ป่ะตอนนี้คือคนที่เข้ามานั่งในร้านอ่ะเขาก็แบบเดินรับออเดอร์ทีละโต๊ะเว้ยแล้วโชคดีนะแกเพราะว่าเรามากันก่อน 6:30 นิดนึงประมาณ 6:05 นาทีอะไรอย่างเงี้ยนี่ 6:30 แกคนรอหน้าร้านเต็มไปหมดเลยคือเยอะมากอะไรอย่างงี้ก็เดี๋ยววันนี้ถือว่าเป็นร้านสุดท้ายของวันแรกแต่ยังไม่จบบล็อกง่ายๆเพราะว่าเราจะมาภูเก็ตเราจะตะลุยกิน2วันแต่ว่าคง10กว่าร้านแหละเราไม่แน่ใจนะว่าได้กี่ร้านตอนนี้เดี๋ยวรอข้าวต้มมาว่าจะเป็นยังไงฉันก็ตื่นเต้นเพราะว่าเขาบอกว่ามาภูเก็ตต้องกินร้านโกเบนนี่มือทุกคนบอกว่าพี่เกียร์ต้องมาฉันก็ต้องมาสิจ๊ะรอก่อนว้าว
แกอลังการมากคือตอนนี้คือสั่งข้าวต้มแห้งใช่ป่ะคือฉันสั่งแบบโกเบนจัมโบ้เว้ยคือ120บาทแล้วยายพึ่งสั่ง60บาทคือธรรมดาสุดนี่เปรียบเทียบให้ดูแบบชามต่อชามนี่อันนี้คือโกเบนจัมโบ้120ไม่น่าจะกินหมดแกร้านที่12แล้วอันนี้คือ60บาทของยายพึ่งดูเปรียบเทียบความต่างส่วนที่ของตามก็คือจะเป็นเกาเหลาเลือดหมูตามกลัวอ้วนไงก็เลยต้องกินเกาเหลาไม่ต้องกินแป้งแต่ว่าเราถือวิสาสะในการคนเครื่องของตามให้ดูแล้วกันมาดูใกล้ๆว่าน่ากินไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นจัมโบ้นะนี่ชามละ80 wow. แกเครื่องเยอะอยู่นะเนี่ยอุ้ยหมูสับก้อนโตจังเลยอ่ะแล้วนี่ก็คือพวกเครื่องในหมูกรอบแล้วที่เด็ดคืออะไรจ้านี่คอลลาเจนจ้ะเท่านั้นไม่พอเท่านั้นไม่พอสั่งหมูกรอบมาด้วยอันเนี้ย140ว้าวมาเรามาเริ่มชิมกันที่น้ำซุปก่อนน้ำซุปดูเข้มข้นมากคือตอนนี้เดาว่าน้ำซุปจะต้องมีความเข้มข้นแล้วก็แบบว่าจัดจ้านประมาณนึงน้ำซุปเข้มข้นมากเหมือนแบบทุกอย่างที่ต้มเครื่องในทุกอย่างที่ต้มกระดูกหมูมันรวมอยู่ในน้ำซุปหมดแล้วเฮ้ยอร่อยว่ะเฮ้ยน้ำซุปเข้มข้นชิมหมูกรอบหมูกรอบก่อนที่จะมาโซโล่ของตัวเองมาหมูกรอบถือว่าดีแล้วก็มันน้อยแกจริงเฮ้ยหมูกรอบอร่อยมีกินไม่ดูกินหนังกรอบมากว้าวชอบตรงที่มันไม่ค่อยเยอะมันคือข้าวแห้งชิมข้าวเลยนะเอาทั้งกระเทียมเจียวทั้งกากหมูคอลลาเจนหรือกากคอลลาเจนนั้นคลุกเข้าไปในข้าวเลยแกงดีอ่ะข้าวเม็ดดีมากแล้วพอได้กลิ่นกระเทียมเจียวพอได้แบบกากหมูเฮ้ยเข้ากันมาลองเนื้อหมูชนะเลิศดูหมูสับสับก็ดีหมักมาหอมเลยอะรากกับชีสไทยดีแล้วกลมกล่อมเค็มกำลังดีที่นี่ดีตรงที่ว่าให้เครื่องเยอะราคาจะค่อนข้างสูงนิดนึงใช่ป่ะแต่มันมาด้วยคุณภาพแล้วชิ้นแบบใหญ่แล้วก็ให้เครื่องเยอะจริงๆมาลองเล้งมีเล้งแบบว่าตักมาเนื้อเยอะแยะเลยแกโอ้ยนุ่มมากเล้งดีมากอะเฮ้ยเนื้ออร่อยจริงร้านนี้ถือว่าเป็นข้าวต้มแห้งที่ดีเพราะอะไรแกดูคนต่ออยู่น่าจะยาวมากน่าจะเป็นร้อยเมตรแล้วว่าตอนนี้แกดูเยอะมากจริงก็ถ้ามาภูเก็ตแกมารอตั้งแต่6 โมงฉันแนะนำแล้วแบบว่าพอ6 โมงครึ่งสั่งก็ได้กินประมาณสัก40-45 นาทีโดยประมาณเพราะว่ากว่าจะถึงคิวแต่ละคิวเลยอย่างเงี้ยก็เอาเป็นว่าวันนี้ปิดจบของวันนี้ก่อนนะยังไม่จบวล็อกเดี๋ยวกินโชว์แล้วเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีนึงพรุ่งนี้เช้าเลยงั้นขอตัวกินก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้าพี่เกี้ยจะจัดการข้าวต้มแห้งแล้วกินไส้อ่อนของโปรดฉันอันนี้เป็นเช้าวันที่2นะตอนนี้ประมาณ 7:30 นก็จะออกไปหาอะไรกินอีกเหมือนเดิมเมื่อวานวันแรกใช่ป่ะเราเก็บได้12ล้านเว้ยวันนี้คิดว่าคงไม่เยอะเพราะว่าวันนี้จะเป็นร้านใหญ่เมื่อวานเน้นร้านจานเดียวคือตอนนี้อยู่ในโรงแรมบันยันทรีนะที่ภูเก็ตตอนนี้มีรถกอล์ฟมารับกำลังจะออกไปขึ้นรถตู้ข้างหน้าโรงแรมบรรยากาศโรงแรมดีดีแกพูลวิลล่าเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านอาหารเลยละกันโอเคนะจ๊ะเรามาถึงแล้วเช้าวันที่2ก็ต้องกินติ่มซำเราเปลี่ยนร้านชื่อร้านเฮงๆแต่เตี้ยมเราไม่ค่อยรู้จักร้านนี้แต่เมื่อกี้ขับผ่านมาใช่ป่ะคนก็เยอะอยู่เหมือนกันก็เลยคิดว่าเอาร้านนี้แหละร้านนี้อยู่ตรงเขาเรียกว่าถนนวิชิตสงครามนะเข้าไปเลยดีกว่ามื้อเช้าของวันที่2ไปเข้ามาแล้วที่นี่เขาจะให้แบบว่าเลือกหยิบนะจากในตู้เย็นใส่ถาดแล้วเดี๋ยวเขามานึ่งสดให้อะไรอย่างนี้แต่ที่ใส่หน้ากากเขาบอกว่าให้ใส่หน้ากากก่อนที่จะหยิบนะจะได้เพิ่มความปลอดภัยให้คนอื่นปัก
พอก่อนไหมแกเนี่ยเต็มเลยดูดิงั้นเอาแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดไม่พออะไรเราค่อยสั่งเพิ่มอันนี้ก็คือร้านเฮงๆแต่เตี้ยมนะเดี๋ยวไปให้เขาก่อนละกันจะบอกว่าติ่มซำหรือเขาเรียกว่าแต่เตี้ยมใช่ป่ะแต่คือแต่น้ำชาอะไรอย่างนี้แล้วเตี้ยมอ่ะหรือคือแบบลงเตี้ยมก็คือเขาบอกว่าจะเป็นร้านขายของชำเล็กๆของกินเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นพวกติ่มซำพวกบักกุเต๋อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือความหมายคำว่าแต่เตี้ยมนะงั้นเริ่มกันเลยดีกว่าแต่นี้มีที่สั่งเพิ่มคือบักกุเต๋นะอันนี้ร้อยหนึ่งมาดูข้างในมาว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นบักกุเต๋ร้อยหนึ่งนะนี่ก็ดูเครื่องยาเขาเยอะอยู่นะสีน้ำดูเข้มข้นมากอันนี้เหมือนหางหมูป่ะอ่ะแล้วก็ที่เหลือนะติ่มซำเข่งละ25บาทน่าจะเท่ากันหมดทุกอย่างนะที่เมื่อกี้อยากกินเป็นพิเศษคืออะไรก๋วยเตี๋ยวหลอดเมื่อวานไม่ได้กินไงวันนี้ก็เลยแบบจัดซะหน่อยนึงนี่ก๋วยเตี๋ยวหลอดร้านนี้ไม่มีหมูไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้น AIR หยิบมาอยากกินไข่นกกระทาที่เหลือก็จะบอกว่าเป็นแบบพวกลาบบัวเป็นเต้าหู้เบาๆไม่เยอะมากแต่นี่ไข่เค็มเม็ดเป้งมาเลยแกดูดิส่วนอันนี้แปลกไม่ค่อยเคยเจออันนี้จะเป็นหมี่เหลืองกับกุ้งไม่ให้เสียเวลาชิมเล็กๆน้อยๆโชว์เพราะว่าเป็นร้านแรกเดี๋ยวเรายังมีอีกหลายร้านขอชิมบักกุเต๋ก่อนนะที่เนี่ยนอกจากจะบอกว่ามีกลิ่นเรื่องของตัวเครื่องยาจีนชัดแล้วนะแต่ว่ารสชาติอ่ะคือติดเค็มหวานคือมีความหอมความรสชาติที่บอกว่าจัดจ้านนิดนึงตือโตคือกระเพาะหมูนี่มาชิมอย่างอื่นกันเล็กๆน้อยๆพอเป็นน้ำจิ้มนะเอาอะไรดีนะนี่เหมือนเป็นปลาทองนะแล้วมีไข่นะนี่ชอบว่าถ้าติ่มซำร้านนี้อยู่ถือว่าดีเลยเนี่ยมาที่อะไรดีอ่ะมาที่นี่มาหอยเชลเข้าใจว่าหอยเชลไม่ใช่ไข่นกกระทาแต่หยิบขึ้นมาแล้วยังไงก็ต้องกินนี่แล้วกินวะมาจบกันที่ก๋วยเตี๋ยวหลอดเพราะว่าเมื่อวานไม่ได้กินนะแล้วเดี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวหลอดเสร็จแล้วก็จะกินอย่างอื่นแล้วนะแล้วก็กินจริงจังแล้วไปเจอกันร้านถัดไปเลยก็อย่างที่บอกก็คือติ่มซำเข่งละ25บาทบักกุเต๋ร้อยหนึ่งนะร้านนี้คืออร่อยดีนะมีความเผ็ดๆนิดนึงอร่อยเลยมาร้านถัดไปเลยตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดใหญ่นะหรือเขาเรียกว่าลาดใหญ่จำเนียงจะได้ไหมได้อยู่นิดหน่อยตะก้องตะทั้งบอกไม่ได้ลาดใหญ่แล้วร้านนี้เป็นร้านที่แฟนคลับแนะนำมาเขาบอกว่าควรจะต้องมากินชื่อร้านโกซงคนโบราณนะเขาบอกว่าร้านนี้มีความดีเด็ดเรื่องของอาหารตามสั่งพาไปกินกันพามาทีนะก็ต้องแบบมาร้านแบบว่าคนไม่ค่อยรู้จักจะได้แบบว่ากระจายรายได้พื้นที่บ้างไงนะร้านนี้จะทำกันอยู่2คนก็คือจะเป็นอาเจกกับอาซิมเขาช่วยกันทำ2คนนะอาเจกเป็นคนผัดอาซิมเป็นคนเสิร์ฟเนาะก็เป็นร้านเล็กๆแต่ว่าเมนูอาหารเยอะมากเยอะจริงๆแล้วคือเขาบอกว่าเป็นร้านที่ต้องมากินงั้นสั่งเป็นกับข้าวสัก3อย่างพอนะแล้วก็เป็นข้าวเปล่าจานนึงนะเอาเป็นปูผัดน้ำมะนาวนั้น1นะแล้วก็หมู2ใจอีก1แกงส้มเป็นไข่ปลาดีมั้ยเพราะเขามีไข่ปลาตัวเบลอเลยหลอดเบลอเลยไข่อ่ะแล้วก็ข้าวเปล่าเอาแค่นี้พอก่อนนี่โอเคงั้นเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะจ๊ะWow.
จะบอกว่ามาแล้วแล้วก็น่ากินมากคืออันนี้ต้องขอบคุณแฟนคลับเลยเพราะจริงๆตอนแรกไม่รู้แล้วแฟนคลับเมื่อวานอ่ะเขาก็แบบมาคอมเมนต์ว่าเอ้ยอย่าลืมร้านนี้นะบอกเอาหรอเลยหาข้อมูลเช้าวันที่2มาเลยจ้าอ่ะมาเริ่มที่นี่ก่อนเลยอันนี้คือเมนูที่เรียกว่าหมูสองใจตัวผัดไม่แน่ใจน่าจะเป็นเหมือนพริกเกลือหรือเป็นอะไรสักอย่างผัดพริกหรือผมไม่แน่ใจแต่ว่าเขาจะแยกเป็นแบบหมูชิ้นกับหมูสับอันนี้ปรุงรสแบบเดียวกันแต่ว่ามี texture 2แบบให้เลือกอันนี้150นะก็เยอะอยู่เยอะอยู่แล้วก็มานี่อันนี้แกงส้มไข่ปลาแกไข่ปลาน่ากินมาก ดูดิซึ่งอันเนี้ย150บาทเหมือนกันส่วนอันนี้จะราคาสูงนิดนึงเนื่องจากว่าอาเจ๊แกบอกว่าใช้แบบปูล้วนๆเลยไม่ได้ใช้อย่างอื่นเลยอันนี้400บาทแต่นี่คือแบบปูแกมาเริ่มที่เลยหมูสองใจก่อนเลยเอาเป็นหมูชิ้นก่อนหอมกระเทียมหอมพริกแต่ไม่ได้เผ็ดเวอร์นะตัวหมูชิ้นอ่ะข้างนอกมีความกรอบข้างในมีความนุ่มๆแต่เหมือนมีความเปรี้ยวๆนิดนึงเหมือนมะนาวดูหรือเปล่าไม่แน่ใจมาลองที่เป็นหมูสับดูนะถามจริงถ้าเกิดว่าไม่มีแฟนคลับบอกอ่ะเดินเข้ามาหลังตลาดใหญ่คือฉันจะรู้ไหมว่ามีร้านตรงนี้อยู่แล้วจะรู้ไหมว่าร้านนี้อร่อยหมูสับก็อร่อยหมูชิ้นก็อร่อยหมูสับแบบเท็กเจอร์มีความคล้ายกับหมูชิ้นคือกรอบนอกนุ่มในแต่ชอบตรงที่ว่าพอกินใหม่ๆอ่ะกรอบแบบผิวๆแล้วกรอบแบบกรอบเลยอ่ะแล้วข้างในก็คือนุ่มๆเฮ้ยอันนี้มาต้องสั่งหมูสองใจดีๆมากินจานแพงบ้างปูอันนี้คือปูผัดน้ำมะนาวนะมานี่ดูดิปูเป็นก้อนๆมันเหมือนปลาราดพริกมีความเผ็ดหวานเปรี้ยวแบบหอมน้ำมะนาวอ่ะซึ่งอร่อยเฮ้ยอันนี้อร่อยคือแพงนิดนึงนะแต่คนต้องสั่งแล้วคือแบบปูแบบเนื้อจริงจังอ่ะอันนี้มาต้องสั่งปูผัดน้ำมะนาวอ่านตามปากพี่เกี้ยนะปูผัดน้ำมะนาวนะอันนี้400แพงหน่อยแต่โคตรอร่อยมาที่แกงส้มหรือว่าแกงเหลืองของคนกรุงเทพกันไม่ได้เผ็ดเวอร์วังนะคือมีความนัวๆอยู่แต่สิ่งที่โดดคือความเปรี้ยวโดดแต่ถามว่าอร่อยไหมสดชื่นเหมือนกันกินแล้วสดชื่นเหมือนกันเดี๋ยวชิมนี่ก่อนอันนี้อะไรไม่รู้ไม่แน่ใจน่าจะยอดมะพร้าวแหละมาที่นี่เลยจ้าไข่ปลาเพราะเราสั่งแกงส้มไข่ปลาไงดูดิไข่ปลาชิ้นใหญ่มากเลยดูดิทั้งคำจ้าไม่ขาวเนาะไข่ปลาสดเลยเอาเป็นว่าร้านนี้เป็นอีกร้านหนึ่งที่อยากให้มาลองเพราะอะไรอยู่หลังตลาดใหญ่แล้วก็คือเป็นร้านแบบว่าคนพื้นถิ่นจริงๆอาหารอร่อยแบบเยอะแยะมีให้เลือกมากมายแล้วคือคิดว่าน่าจะถูกใจแล้วก็เป็นร้านอาหารที่แบบเล็กๆแต่คุณภาพดีงั้นขอตัวกินก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าร้านถัดไปพี่เกียจะไปร้านไหนกันนะจ๊ะอ่ะตอนนี้มาถึงร้านถัดมาจ้าตอนนี้เราอยู่ตรงแถวๆละแวกเขาเรียกว่าสะพานสารสินมีแฟนคลับบอกอีกเหมือนกันเว้ยบอกว่าต้องมากินจักจั่นทะเลซึ่งไม่รู้ว่าเป็นยังไงเราก็เลยหาข้อมูลกันกับน้องเกรซใช่ป่ะแล้วน้องเกรซบอกพี่เกียร์ถ้าเกิดอยากกินจักจั่นทะเลอ่ะมีร้านชื่อร้านว่าตาทวยแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยร้านนี้ได้บิบกูมองของมิชลินไกด์ด้วยนะเว้ยงั้นเดี๋ยวเข้าไปเลยดีกว่าเพราะว่าเราอ่ะจะได้ไปลองเมนูแบบพื้นถิ่นเมนูแบบภูเก็ตที่แบบเราไม่ค่อยจะได้กินกันอ่ะชื่อร้านว่าตาทวยนะจ๊ะไปอาหารมาเรียบร้อยแล้วสงสัยแล้วสิว่าไม่ได้ถ่ายตอนที่บอกว่าสั่งอาหารเพราะอะไรเพราะเกสอะเขียนเสร็จแล้วก็ไปยืนเลยไม่รอถ่ายเลยอาหารมื้อนี้เป็นอาหารที่แบบว่าเฮ้ยเป็นบางอย่างที่แบบเราไม่คุ้นชินเอาที่คุ้นชินก่อนนะอันนี้จะเป็นหมูคั่วเกลือส่วนอันนี้แฟนคลับมาบอกว่ามันจะมีเขาเรียกว่าจักจั่นทะเลตอนแรกก็คิดว่ามันเป็นแมลงหรือเป็นอะไรหรือเปล่าแต่พอไปดูแล้วมันน่าจะคล้ายพวกสัตว์ประเภทกุ้งหรือเป็นก้างหรือสักอย่างแต่เป็นตัวเล็กๆอย่างเงี้ยไม่เคยกินเหมือนกันต้องมาลองเนี่ย
อีกเมนูนึงเนี่ยก็ไม่คุ้นชินอีกเขาบอกว่าเป็นถั่วทะเลอันนี้เป็นยำถั่วทะเลซึ่งเขาบอกว่าปกติแล้วอ่ะหากินปีนึงได้ประมาณ 2-3 เดือนเองเขาบอกว่าช่วงประมาณตุลาถึงธันวาคือช่วงที่มันกำลังมีแต่ถ้าเกิดเลยช่วงนี้ไปอดกินนะแกยำถั่วทะเลนะจ๊ะนี่มีความคล้ายดอกกล้วยไม้มากแต่ไม่เคยกินเดี๋ยวต้องลองสุดท้ายอันเนี้ยตอนแรกอะช่างใจอยู่นานมากกำลังแบบหาข้อมูลว่ามันคืออะไรเขาเรียกว่าเพียงทรายอันนี้เอาไปทอดขมิ้นเย่พึ่งเย่พึ่งเสิร์ชอยากรู้คืออะไรเขาบอกเป็นสัตว์ประเภทไส้เดือนทะเลเราก็แบบสั่งดีไม่สั่งดีแต่เมนูเนี้ยเขาได้มิชลินด้วยแกแล้วเดินไปถามพี่เจ้าของเขาบอกว่าต้องสั่งอย่าไปคิดอย่างนั้นมันเหมือนไส้ไก่อะเนี่ยเขาบอกว่าไส้ไก่ก็ไส้ไก่ฉันจะต้องลองคือมาแล้วไงพอมาแล้วถ้าไม่ลองมันก็เสียโอกาสใช่ป่ะมาเริ่มที่อะไรดีนะเอาที่เราคุ้นชินก่อนมาหมูคั่วเกลือคืออันอื่นแต่พอเวลาทำใจแป๊บนึงนี่อันนี้คือหมูคั่วเกลือดูแน่นๆช้ำๆว้าวคอลลาเจนของฉันหมูนุ่มหมูหมักดีหอมเลยหมูคั่วเกลืออร่อยกรอบนอกนุ่มในส่วนที่เป็นไขมันก็จะช้ำๆนิดนึงมาลองนี่มาลองนี่จักระจั่นทะเลทอดมันก็เค็มๆ มันเหมือนกินหัวกุ้งก็อร่อยอีกแบบนึงนะฉันว่าอร่อยดีนะเดี๋ยวขอลองอีกทีได้ไหมอันนี้คือเล่นๆอร่อยแปลกคือไม่เคยกินยำดอกถั่วทะเลมะนะไม่เคยกินอันนี้มามันเหมือนดอกกล้วยไม้มากเลยอ่ะอันนี้คือยำดอกถั่วทะเลสวยเนาะสวยสวยต้องลองกินดูว่าเป็นยังไงมันมีความคล้ายกับถั่วฝักยาวดิบแต่ว่ามันนุ่มกว่ามันไม่ได้แบบว่าอะไรนะเป็นก้านแข็งๆหรือเป็นเปลือกหนาๆมันถั่วฝักยาวแต่มันมีความนุ่มแต่ว่ากลิ่นหรือรสชาติอะความดิบๆของมันจะคล้ายๆกับถั่วฝักยาวเลยอะลองเอาสุดท้ายที่ต้องใช้ความกล้าประมาณมันคือเรียงทรายทอดขมิ้นจิ้มเลยนะจิ้มเลยนะแกมันนิ่มๆด้วยล่ะอันนะไส้ไก่ลองดูเหมือนไส้ไก่หนึบๆกรุบๆไม่คิดอะไรเยอะนะอร่อยเลยนะขอลองอีกคำรู้สึกว่าโอเคอยู่ได้อยู่เดี๋ยวขอกินก่อนเพราะราคาจำไม่ได้เพราะว่าบินหัวเขาเดี๋ยวมาโชว์บินที่รู้ตอนท้ายอีกทีนึงขอตัวกินก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านถัดไปนะจ๊ะทั้งหมดนะก็จะ150บาทรวมข้าวรวมน้ำอยู่ที่655บาทนะจ๊ะงั้นเดี๋ยวเราไปร้านสุดท้ายของทริปภูเก็ต1 day eat กันดีมั้ยเยอะร้านแล้วเนี่ย2วันรวมกันนี่คือ10กว่าแล้วนะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันร้านถัดไปเลยร้านเนี้ยเป็นร้านที่ต้องจองล่วงหน้าซึ่งคุยกับเกรซแล้วก็สั่งอาหารประมาณนึงเวลาแล้วก็จองไว้ประมาณอาทิตย์นึงเพราะเขาบอกว่าบางอย่างต้องใช้เวลาในการทำเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตามไปกินกันเลยเดี๋ยวเข้าเมืองไปร้านปิดท้ายกันไปจ้ามาถึงร้านสุดท้ายกันแล้วจ้าร้านนี้บอกเลยว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งร้านที่บอกว่าเป็นร้านปิดจบบล็อกอย่างสมศักดิ์ศรีเว้ยแกเพราะว่าร้านนี้ชื่อว่าร้านกินกับอีแล้วเขาก็ได้แบบบิบกูมองแล้วความพิเศษของร้านนี้คือล่ะเขาต้องจองล่วงหน้าแกเพิ่งว่าจองล่วงหน้ามาประมาณอาทิตย์นึงเลยอย่างเงี้ยแล้วก็เขาจะเปิดเป็นรอบๆนะชั่วโมงนึงอ่ะเขาจะเปิดให้กินทีละ2โต๊ะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะค่อยๆเพราะบางเมนูเขาบอกว่าต้องใช้เวลาทํา2วันวันนึงล่วงหน้าหรือต้องตุ๋นก่อนอะไรก่อนอะไรเงี้ยเพื่อแบบเป็นคุณภาพของอาหารของเขาเลยอย่างเงี้ยอยู่ตรงถนนศรีสุนทรนะหาไม่น่าจะยากเพราะมีป้ายอยู่หน้าริมถนนเลยเดินเข้าไปข้างในแล้วก็ข้างในบรรยากาศน่าจะดีอยู่ไปบรรยากาศน่ารักมากเหมือนแบบกินข้าวในบ้านเลยแกดูดิมีชิงช้ามีเสาต้นไม้เลยเขาผัดกับข้าวเนี่ยกลิ่นโชยมาเลยอ่ะแล้วเดี๋ยวเขาไปดูว่าเรานั่งกันตรงไหนไปอันนี้คือคุณยายอีนะที่จะทำกับข้าวให้เรากินกันวันนี้เดี๋ยวไปรอนั่งกินกันยังไงขอบคุณยายมากไม่กวนคุณยายเพราะว่าคุณยายจะต้องเข้าไปนั่งทำกับข้าวแล้วครับขอบคุณนะครับเข้าใจมั้ยจ๊ะครับเป็นคุณยายแบบใจดีมากแล้วก็คือแบบอย่างที่บอกไงว่าคือเขาทำแบบว่าอารมณ์เหมือนแบบกินกับข้าวที่บ้านแล้วคุณยายก็เหมือนอยู่บ้านนั่งทำกับข้าวเดี๋ยวไปนั่งรอกินเลยดีกว่าดีใจได้เจอคุณยายอีเดี๋ยวรอก่อนนะจ๊ะ
แกมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็คือแบบเมนูนี้คือที่สั่งเอาไว้ล่วงหน้าคือเขาบอกว่าคือวัตถุดิบอะเขาไปหาเป็นรายวันนะแล้วคือเครื่องอะเขานั่งขุดพวกสมุนไพรแล้วมานั่งโคลกคือแบบบ้านๆเลยคืออีทำเองยายอีนะมาดูเลยเมนูที่เราสั่งมีอะไรบ้างอันนี้หมูอีอันนี้160บาทเขาให้กินกับผักกาดดองน่ากินมากอันนี้เป็นซี่โครงหมูเต้าเจี้ยวอันนี้สั่งเพิ่มเขาบอกว่ามีอยู่แล้วก็ในเมนูอ่ะก็คือเป็นซิกเนเจอร์อันนี้110บาทตามมาด้วยแกงส้มปลาแกมาเป็นหม้อเลยนี่ก็คืออันนี้ก็จะเป็นใส่โชนนะมันจะมีความคล้ายๆใส่บัวนะนี่แล้วปลาเยอะมากอันนี้คือ200บาทมานี่น้ำชุบหยำมาดูใกล้ๆยกไม่ไหวน้ำชุบหยำเนี่ยอยู่ที่ประมาณ150บาทนี่เดี๋ยวให้ดูข้างใน wow. ถัดมาเป็นปลาทอดเครื่องอันนี้สั่งไว้ประมาณ3ขีดใช้ปลามงมั้งเหมือนปลาทอดนะแล้วก็เป็นเครื่องสมุนไพรเครื่องพริกแกงแล้วก็ทอดแล้วก็ราดลงไปนี่อันนี้240นะจ๊ะอันนี้เป็นใบเหมียงผัดเคย60บาทพี่แกอันนี้ wow.มาต่อกันตรงนี้หมูฮองมาใต้ก็ต้องกินหมูฮองอันนี้120บาทนี่โถนึงประมาณนี้ก็ดูแน่นๆดูแบบเนื้อเปื่อยๆอยู่นะดูเดียนป่ะมาจานสุดท้ายอันนี้เขาเรียกว่ากะเป๊กกะเป๊กคือหน่อไม้น้ำเขาบอกหากินยากมากอันนี้คือเอามาผัดกุ้งนะประมาณ200บาทกุ้งตัวใหญ่อยู่แกนี่แกดูไส้กุ้งหลายตัวอยู่นะว้าวไอ้ขาวๆที่เห็นนี่คือหน่อไม้น้ำคือกะเป๊กมาเริ่มที่ก่อนเลยใบเหมียงผัดเคยเพราะว่าอะไรจ๊ะจะได้เพิ่มกากใยแต่แรกเลยแล้วก็มีโซเดียมนิดหน่อยคือเป็นเคยเป็นกะปิกินเลยแล้วกันมีความเค็มนิดๆอารมณ์เหมือนใบเหมี่ยงผัดน้ำปลาแต่มันมีกลิ่นกะปิกินเคยหอมๆแล้วก็มีความเผ็ดเล็กๆถ้าคนชอบกินกะปิน่าจะชอบถือว่าหอมกะปิเลยถือว่าดีอยู่แกนี่ว้าวมาต่อที่หมูฮองเพราะว่ามันมีคอลลาเจนของฉันไงนะ wow. หมูฮองนี่หอยละทั้งเนื้อทั้งไขมันเห็นแล้วใจเต้นระริกขอสักคำหมูนุ่มมันละลายตัวรสชาติอ่ะไม่ได้แบบว่าเค็มจัดรสนัวๆกำลังดีแล้วที่หอมคือมันหอมกลิ่นเครื่องพะโล้อ่ะคือมันมีกลิ่นกล้วยกั๊กอะไรค่อนข้างชัดมาเฮ้ยน้ำชุบหยำอันนี้ไม่เคยกินต้องลองนะคือน้ำชุบหยำเนี่ยเขาบอกว่าชื่อมันมาจากวิธีการทำคือหยำคือขยำอะไรอย่างเงี้ยก็คือใช้มือขยำแต่เนี้ยดูสิกุ้งเน้นๆเลยแกดูสิว้าวไม่ได้เผ็ดจัดจ้านมีความหอมกะปิแล้วกุ้งอ่ะสดเฮ้ยอันนี้ชอบนะ yeah. ไม่จำเป็นต้องแบบเผ็ดเวอร์วังอ่ะแต่มันมีความหอมเครื่องเทศสมุนไพรต่างๆมาที่เลยกะเป็กไม่เคยกินหน่อไม้น้ำเขาบอกหาถึงยากกินก็เลยนี่คือกะเป็กกับกุ้งนะตัวหน่อไม้น้ำอ่ะมันเป็นหน่อไม้แหละบอกไม่ถูกแต่มันได้เท็กเซอร์ของหน่อไม้แล้วก็มันกรุบๆอร่อยดีหากินยากถ้าเกิดว่ามาแล้วเจอนะลองสั่งดูแกงส้มปลาลองกินกับโชนก่อนนะรสจัดเฮ้ยอันนี้เผ็ดถ้าคนชอบกินเผ็ดแบบแกงเหลืองนะอร่อยเลยแล้วโชนอ่ะกรุบมาที่หมูอีอันนี้เราไม่เคยกินลองดูว้าวหมูนุ่มละลายแล้วมีกลิ่นแบบกระเทียมพริกไทยจัดมากแล้วพอกินกับไอตัวผักกาดดองใช้เท้าดองอ่ะมันตัดเลี่ยนแล้วมันได้อารมณ์แบบว่ามีรสเปรี้ยวเบาๆขึ้นมาเสริมด้วยเออมาลองอีกอันนึงปลาทอดเครื่องอันนี้ไม่เคยกินเหมือนกันเครื่องรสชาติจะเป็นยังไงไม่แน่ใจต้องลองนะมันเหมือนปลาทอดที่เอาเครื่องแกงผัดแห้งๆมาราดรสอ่ะกลางๆแต่มันมีความหอมของสมุนไพร yeah. มาชิ้นที่อันสุดท้ายก่อนคือหมูเต้าเจี้ยวที่สั่งเพิ่มนะไม่ได้เปื่อยมากนะแต่ว่าหอมเต้าเจี้ยวอยู่
มันจะออกเค็มนิดๆหวานหน่อยๆหวานแบบปลาแล้มปลาแล้มเอาเป็นว่าขอตัวกินก่อนแล้วเดี๋ยวไปปิดจบวล็อกเลยเพราะว่า2วันนี้กินหนักมากน่าจะประมาณกี่ล้านอ่ะ16ล้านได้มั้ยได้ขอตัวกินก่อนแล้วเดี๋ยวไปปิดจบวล็อกหน้าร้านกินกับพี่อีกทีนึงนะจ๊ะโอเคเป็นยังไงบ้างวันนี้มาแบบ one day eat นะไม่ใช่ one day ด้วยแกเป็น two day eat คือทั้งหมดน่าจะ16ล้านนะซึ่งเชื่อว่าบล็อกเนี้ยน่าจะต้องแยกเป็น2บล็อกเพราะว่าบล็อกเดียวไม่น่าจะยัดบทไม่งั้นแกต้องดูบล็อกความยาวประมาณเกือบชั่วโมงได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยน่าจะแฮปปี้กันแล้วสิ่งที่ชอบก็คือล่ะคือแบบว่าเฮ้ยได้เปิดโลกอ่ะคือมาภูเก็ตอ่ะมันได้กินอะไรที่แบบว่าเราไม่ค่อยจะได้คุ้นชินหรือแบบได้ลองอะไรใหม่ๆที่แบบเป็นคนภูเก็ตอาหารพื้นเมืองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็16ล้านเนี่ยจริงๆแล้วยังมีร้านอีกเยอะเลยนะในภูเก็ตไม่ใช่บอกว่าพี่เกี้ยกิน16ร้านนี้แล้วจะบอกว่าเฮ้ยต้องมากิน16ร้านนี้เท่านั้นคือมาเนี่ยเองที่บอกคือเรามีทั้งร้านดังและร้านไม่ดังร้านมิชลินเราแค่อยากให้แบบว่าเฮ้ยกระจายรายได้สู่พื้นที่ต่างๆถ้าเกิดมาเที่ยวภูเก็ตก็มาลองกินดูกับร้านที่พี่เกี้ยพากินแล้วก็ลองกินร้านอื่นๆเราไป explore ร้านอื่นๆมันก็จะแบบมีอะไรที่เก๋ๆนะเอาเป็นว่าปิดจบบล็อกเลยละกันถ้าเกิดใครชอบบล็อกนี้ของพี่เกี้ยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่เกี้ยด้วยที่สำคัญนะจ๊ะอย่าลืมกดกระดิ่งกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งให้ฉันแล้วเจอกันใหม่บล็อกหน้าแต่ว่าต่างจังหวัดรอเป็นระยะนะลงทุนเองนะเอาเงินเดือนนะมาซื้อตั๋วบินให้จากกล้องกับทีมงานนะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งใจร้อนจะพยายามไปให้ครบทุกจังหวัดถ้าทำได้และเงินของฉันเอื้อเฟื้อต่อการที่จะเดินทางโอเคไปละแล้วเจอกันใหม่จังหวัดไหนยังไม่รู้ถ้าง่ายๆอาจจะเป็นจังหวัดใกล้เคียงก่อนโอเคบายบายก่อนนะจ๊ะเจอกันใหม่วอล์กหน้าจ้ากลับแล้ว